เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับด้วยกับผมและส.ส.บัญชีผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะครับได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานครับจำที่เพื่อนสมาชิกและพรรคทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนะครับได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีความสอดคล้องกันนะครับและก็ทุกท่านก็ได้อ่านหลักการและเหตุผลรวมทั้งอภิปรายประกอบพอสมควรงั้นผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมขอไม่อ่านซ้ำและก็จะขออนุญาตอภิปรายเป็นภาษาง่ายๆว่าเหตุใดพวกเรานะครับซึ่งมาจากกรรมาธิการการศึกษานะครับได้พิจารณาการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้พบว่ามีปัญหาข้อขัดข้องจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องแก้ไขปัญหานั้นครับท่านประธานครับขอสไลด์นะครับจากการที่ประเทศไทยนะครับได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2140แล้วก็ได้มีบทบัญญัติให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้นนะครับในปี2542จากนั้นก็ทำให้มีกฎหมายประกอบเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับได้ทำการเรียกว่ามีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี2542มาแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆเรื่อยมาจนถึง2147นะครับในหลายฉบับจากนั้นก็ดำเนินการปฏิรูปการศึกษามานะครับในทศวรรษผ่านไปถึงวันนี้ก็2ทศวรรษแต่ว่าพอมาถึง2558-59นะครับมีการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เห็นว่าการบริหารจัดการนั้นมีปัญหานะครับ อยู่ตามที่พวกเรารับทราบนะครับการปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปด้วยความที่อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่หลายคนบอกว่าลูกแก่อำนาจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบการศึกษาต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูอยู่ด้วยเหมือนกันอันนั้นก็เป็นข้อที่หลายคนตั้งคำถามอยู่นะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ออกคำสั่งหลายคำสั่งนะครับตั้งแต่คำสั่งที่10/59มาสู่คำสั่งที่11คำสั่งที่38/59และก็คำสั่งที่1/60ก็เรียกว่าลองผิดลองถูกเรื่อยมาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมานะครับแต่ก็ยังหาที่ถูกยังไม่เจอนะครับตั้งแต่วันนั้นมาก็เกิดความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรแต่ทุกคนก็พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ได้วางไว้ด้วยอำนาจของคณะรัฐประหารหรือคสช.ที่จำเป็นจำยอมที่จะต้องอยู่อย่างนั้นวันนี้เรามีผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่ใช้อำนาจแทนพี่น้องประชาชนเพื่อนครูผู้วิหารนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายแล้ววันนี้ก็เห็นพ้องต้องกันนะครับผ่านกรรมธิการมาและก็ยกร่างได้เสนอมาประกอบกับรัฐบาลก็เสนอขึ้นมาซึ่งก็เห็นว่ามีความสอดคล้องกันนะครับสุดท้ายมายังคำสั่งพอมาถึง1/2560แล้วนะเมื่อลองผิดลองถูกก็ยังมีปัญหาอยู่ก็มีการออกคำสั่งที่19/2560เนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ยังเห็นว่ามีปัญหานะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าผลของการใช้คำสั่งที่19/2560เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้น
นะครับก็มีการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคขึ้นเรียกว่าเป็นคณะกรรมการจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์บอร์ดที่อยู่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือระดับชาตินะครับมีอำนาจมากในการที่จะออกคำสั่งอะไรต่างๆได้มากมายนะครับครอบทุกเรื่องราวของการศึกษาไทยแล้วก็มีการเพิ่มตำแหน่งศึกษาธิการภาคขึ้นมาศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมานะครับพร้อมทั้งมีรองศึกษาธิการอีกหลายคนด้วยศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานมีสำนักงานศึกษาธิการภาคมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็ให้มีกสจ.นะครับซึ่งให้มีอำนาจหน้าที่แทนกรรมการเขตนะครับพื้นที่การศึกษารวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่แทนอนุกรรมธิการกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่ทั้งประถมมัธยมนะครับแล้วก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจนะใช้อำนาจแทนลงนามแทนเดิมนั้นเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาผู้อำนวยการพื้นที่มัธยมศึกษาและก็ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในการใช้อำนาจนะครับท่านประธานครับตรงที่เป็นปัญหาแล้วก็จะนำมาสู่การก่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเนี้ยนะครับผลของคำสั่งที่19เนี้ยประเด็นของกสจ.นะครับผมจะอธิบายว่ากสจ.นั้นก็มีอำนาจหลายประการนะครับ11ประการแต่ว่ามีประการใหญ่ๆที่เป็นหน้าที่เป็นภาระงานที่เกือบจะ 90% ที่กสจ.หรือสทจ.ทำก็คือเรื่องการบริหารบุคคลของเขตพื้นที่หรือของข้าราชการครูนะครับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหากเราเอางานนี้ออกไปจากศึกษาธิการหรือกสจ.แล้วนะก็จะสามารถทำงานอย่างอื่นได้อย่างเต็มภารกิจนะครับคำสั่งนี้กสจ.นะครับผมขออนุญาตอธิบายว่าวันนี้กำหนดว่าให้มีผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะครับท่านประธานครับท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับว่าคำสั่งนี้มีปัญหาอย่างไรจึงต้องแก้หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจหรือตัดทอนอำนาจตรงนี้คืนไปมีศึกษาธิการภาคนะครับศึกษาธิการภาคนี้ดูแลหลายจังหวัดแต่ต้องมาเป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาธิการภาคท่านนี้ก็จะตะเวนวิ่งรอกไปประชุมหลายๆจังหวัดนะครับถ้ามีคราวหรือฤดูของการทำงานเรื่องอะไรท่านก็จะต้องวิ่งรอกไปในหลายจังหวัดในคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีผู้แทนสปท.1คนนะครับนอกนั้นก็ผู้แทนอาชีวศึกษาผู้แทนอุดมศึกษาผู้แทนกกส.ผู้แทนสช.ผู้แทนกศน.เป็นกรรมการถ้าท่านดูกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆกับบุคลากรกลุ่มนี้มีเพียงคนเดียวนอกนั้นก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งถ้าเป็นยุคที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีต้องรับผิดชอบหรือต้องมีบุญคุณกับใครอะไรทั้งหลายแล้วตรงนี้นะครับก็จะแตกต่างกับคณะกรรมการทั้งหลายก็จะกลายเป็นพวกพ้องหรือยืดโยงกับภาคการเมืองซึ่งเราถือว่าอาจจะไม่มีความเป็นกลางในการเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลนะครับนอกนั้นก็มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับถ้าพิจารณาคำสั่งนี้ให้ดีนะครับว่ากรรมการชุดนี้นี่มีอำนาจในการผมพูดถึงเพียงว่าอำนาจหนึ่งในทั้งหลายนะครับซึ่งมากนะในเรื่องการบริหารงานบุคคลผมยกตัวอย่างจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นนครราชสีมานะครับมีเขตพื้นที่อยู่เขตประถมศึกษาอยู่7เขตพื้นที่เขตมัธยม1เขตพื้นที่รวมเป็น8เขตพื้นที่ทั้งหมดนี้รวมมาพิจารณาโดยกสจ.หมดแล้วก็ยกเลิกกคส.ทั้ง8ชุดนั้นนะครับเดิมทีนั้นการบริหาร
บุคคลนั้นเมื่อดำเนินการภายในเขตนั้นแล้วก็เสนอเห็นชอบโดยอกคสเขตทั้ง8เขตเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นอนุมัติแล้วผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็ลงนามในคำสั่งจัดบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายก็ได้ทันทีจะมีเพียงการโยกย้ายข้ามเขตพื้นที่ก็มีการประสานกันเพิ่มเติมบ้างเป็นรายกรณีเท่านั้นนะครับถ้าดูคำสั่งนี้แล้วตัวที่ชัดเจนที่สุดก็คือให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงมามีหน้าที่ในการตัดสินใจมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแผนงานอะไรทั้งหลายคนที่เกี่ยวข้องใน8เขตนะครับที่ยกตัวอย่างมีเพียงคนเดียวหรือไม่ก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่มาจากเขตพื้นที่ทั้ง8นี้ก็ได้แต่เป็นผู้แทนสปท.เพียง1คนเพราะนั้นคนที่ไม่รู้จะชี้ได้ถูกได้อย่างไรคนที่ไม่ต้องคนที่รับผิดชอบโดยตรงที่เป็นผู้ข้าราชการใน8เขตแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของตัวเองจะใช้ใครจะเลือกใช้ใครจะให้บำเหน็จความชอบแก่ใครใครคือคนที่มีความเหมาะสมที่จะไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ไม่มีอำนาจนะครับแต่ว่าให้คนอื่นจึงมีปัญหาอย่างยิ่งนะครับท่านประธานครับเราดูแค่ตรงนี้นะครับว่าในหลักการในเหตุผลที่7พรรคการเมืองได้เสนอนั้นก็จะมีคำสำคัญที่อยู่บนสไลด์นี้นะครับว่าผลกระทบอะไรจากการที่มีคำสั่งนี้ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนครับซ้ำซ้อนมีอกคสเขตพื้นที่แล้วต้องมีกสจซ้ำเข้าไปอีกมันเหมือนกับว่าเหมือนเรามีขั้นบันไดเนี่ยเราเห็นว่าบันไดขั้นนี้มันผูกก็เลยมาเสริมด้วยอีกขั้นนึงในขณะอีกขั้นนึงก็อยู่ตรงนั้นถ้ามันผูกก็ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงแก้ไขเฉพาะขั้นนั้นเท่านั้นในบ้านหลังนั้นเท่านั้นไม่ควรที่จะเอาอะไรไปซ่อนอยู่ทั้งหมดนั้นการทำภารกิจเรื่องเดียวกันก็เป็นเพียงเป็นสองทั้งสองหน่วยงานนั่นคือเขตพื้นที่แล้วก็กสจหรือศึกษาธิการจังหวัดเรียกว่าซ้ำซ้อนที่สำคัญคือสับสนนะครับสับสนว่าตกลงแล้วสถานศึกษาเนี่ยที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยสังกัดอะไรแน่ใครคือผู้บังคับบัญชานะครับเพราะว่าศึกษาการจังหวัดไปขึ้นกับสำนักปลัดกระทรวงส่วนเขตพื้นที่ขึ้นกับสปท.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยที่พ.เขตนะครับซึ่งถือว่าเป็น CEO เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในเขตนั้นจะต้องรับผิดรับชอบต่อคุณภาพการศึกษาในเขตนั้นที่จะเกิดแต่ว่าขาดอำนาจในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำให้ขั้นตอนอะไรต่างๆมันซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับผมจะเรียนว่ามีการบริหารจัดการของกสจ.กับเขตพื้นที่โดยเฉพาะเขตมัธยมเขตมัธยมที่มีเขตเดียวหลายจังหวัดยิ่งลำบากมากครับโรงเรียนต้องประสานงานกับเขตพื้นที่ซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็เรื่องนั้นจะต้องกลับคืนมาเข้าคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปอีกจังหวัดโน้นนะครับซึ่งที่เป็นที่ตั้งเขตพื้นที่ของมัธยมทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมากมายนะครับท่านประธานครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญหลายๆเรื่องซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายคันจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมเรียนเป็นเพียงหัวข้อแล้วก็จะขออนุญาตขยายความนิดหน่อยครับการที่มีคำสั่งนี้ทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กสจ.ที่ผมเรียนแล้ว7เขตต้องมาประถมก็ต้องมาอยู่ที่นี่มัธยมก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับเวลาท่านสอบบรรจุอย่างเงี้ยนะครับทั้งประถมมัธยมต้องมาสอบด้วยกันเขาอยู่เขต7เขาก็ต้องการเป็นครูที่เขตเดิมเขาก็สมัครที่เขต7แต่วันนี้เขาต้องมาสมัครที่จังหวัดเสร็จแล้วส่งเขาไปเขต1คนที่เขต1ถูกส่งไปที่เขต5เขต6ก็ได้เกิดปัญหามากมายนะครับมากมายตามมาต้องขอย้ายกลับบ้านต้องมีปัญหากระทบกับหนี้สินทั้งหลายมากมายรวมทั้งความยุ่งยากกับสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ต้องเดินทางครับไหมครับนะนี่ก็ไม่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการบุคคลที่เรียนมาแล้วว่าขั้นตอนมันยาวผู้บังคับบัญชาไม่มีอำนาจไม่มี
สิทธิ์ให้คุณให้โทษนะครับขาดการมีส่วนร่วมท่านก็ดูกสจ.ครับมีผู้แทนสปทคนเดียวซึ่งมาจากไหนก็ได้แต่ว่าดีหน่อยว่าตั้งให้ตั้งผอ.เขตในบริเวณนั้นเป็นเท่านั้นเองก็ไม่ยึดโยงกับเขตอีกทั้ง8เขตที่ยกตัวอย่างนะครับขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกลุ่มอื่นๆนะครับในการที่จะคิดตัดสินใจการรับรู้หัวอกของคนทำงานนะครับในตำแหน่งต่างๆซึ่งเราก็มีหลักอยู่แล้วว่าเราอาจจะเป็นไตรภาคีมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่รอบรู้เรื่องนั้นมาร่วมกันคิดมาตัดสินใจจึงถือว่าเป็นการมีสิทธิ์ส่วนร่วมประเด็นต่อมาคือการสิ้นเปลืองงบประมาณครับเรื่องเดียวกันภารกิจเดียวกันแต่ท่านไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาอีก2หน่วย2ชั้น3ชั้นนะครับถ้านับคณะการขับเคลื่อนที่กระทรวงนะครับนั่นแหละสิ้นเปลืองครับเปลืองงบประมาณเปลืองบุคลากรเปลืองขั้นตอนต่างๆมากมายอันนี้ชัดเจนนะครับจะต้องมีรถประจำตำแหน่งรถประจำสำนักงานนะครับบางปีก็ของบประมาณในการสร้างอาคารบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยก็สิ้นเปลืองทั้งสิ้นในเมื่อทำงานชิ้นเดียวกันก็เกิดความล่าช้าชัดเจนนะครับขัดกับหลักกระจายอำนาจเกิดความขัดแย้งทางความคิดวันนี้กสจ.ตัดสินใจอะไรลงไปถูกหรือผิดนะครับส่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปนะแต่ว่าใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงเขาบอกว่าชงเรื่องทั้งหลายมาจากเขตแต่คนที่มีอำนาจตัดสินใจคือกสจ.คนที่ไปทำรายละเอียดทำคำสั่งยกร่างคำสั่งต้องเสนอแฟ้ม8เขตพื้นที่อยู่ต่างอำเภอ100 200กิโลต้องหอบแฟ้มเพื่อมานำเสนอเพื่อลงนามโดยศึกษาธิการจังหวัดที่เดียวมันใช่หรือครับนะก็เกิดความขัดแย้งทางความคิดว่าตกลงใครเป็นเจ้านายใครนะครับใครคือคนที่จะต้องได้รับเกียรติอะไรอย่างไรก็เกิดการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันหลายครั้งที่ศึกษาการจังหวัดขอความร่วมมือหรือทำหนังสือประหนึ่งว่าจะสั่งการหรือประสานงานแต่ว่าพอเขตก็บอกว่าไม่สะดวกไม่ขัดข้องอะไรทั้งหลายไม่ไปก็ได้เพราะว่าไม่ใช่สายบังคับบัญชาเพราะนั้นคือภาพที่เห็นนะครับแล้วทั้งหมดทั้งหลายนั้นนะครับก็ประมาณไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ควรจะอยู่ที่นักเรียนการบริหารจัดการครูบาอาจารย์วันนี้โรงเรียนไม่มีผู้บริหารโรงเรียนมากมายนะครับไม่มีรองผู้อำนวยการไม่มีพาโรงไม่มีธุรการครูไม่ครบชั้นก็ตามมามากมายนะครับแล้วนั่นก็คือจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะครับซึ่งมีกรรมาธิการการศึกษาทุกท่านที่ได้ปรึกษาหารือกันและก็ได้ยกร่างและก็แยกย้ายกันเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่19/2560นะครับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่ลงวันที่3เมษายน2560นะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับได้ร่วมกันลงมติรับหลักการเพื่อแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ให้กลับคืนมาให้อยู่ในร่องในรอยให้คนที่มีความรู้มาชี้มาตัดสินใจร่วมรับผิดชอบและส่งผลต่อคุณภาพอย่างแท้จริงครับก็ขอให้ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ